ไกลเผยวันที่8สิงหาคมรู้พร้อมกันแกนนำคนต่อไปคือใครยันปล่อยคลิปไม่ได้ปลุกระดมการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 15:37 นณัฐพงษ์ปัดไม่ใช่แคนดิเดตหัวหน้าพักยังมีอีกหลายคนพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุจริงลั่นวันที่8สิงหาคมรอเซอร์ไพรส์ศพร้อมกันยันปล่อยวิดีโอต่อเนื่องไม่ใช่ปลุกระดมกดดันศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีถูกมองเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนต่อไปว่าแคนดิเดตแกนนำพรรคไม่ใช่เฉพาะตนยังมีส.ส.อีกหลายคนที่สามารถก้าวขึ้นมารับหน้าที่ตรงนี้ได้รอติดตามวันที่7สิงหาคมนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินออกมาอย่างไรแต่เรายืนยันได้อย่างหนึ่งไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นรูปแบบหรือฉากทัศน์ใดพรรคก้าวไกลเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไว้อยู่แล้วเรามีบุคลากรที่พร้อมจะขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนที่มีการปล่อยคลิปวิดีโอวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวนายณัฐพงษ์เป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคก้าวไกลหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าจริงๆมีหลายท่านที่อยู่ในคลิปไม่ใช่แค่ตนกับส.สิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคตัวละครที่สัมภาษณ์ในคลิปอาจจะไม่เพียงพอในการระบุว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคคนถัดไปอยากให้รอติดตามฟังคำวินิจฉัยก่อนหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงวันที่8สิงหาคมเรามีจังหวะจะโคนในการขับเคลื่อนแน่นอนถึงวันนั้นทุกท่านจะทราบพร้อมกันว่าแกนนำพรรคต่อไปคือใครบ้างเมื่อถามว่าการที่พรรคปล่อยคลิปวิดีโอต่อเนื่องสามารถมองได้ว่าเป็นการระดมพลหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่างที่เราเห็นมีหลายคนอยากเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงเรายังพบว่าสถาบันการเมืองเช่นองค์กรอิสระยังทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามเจตจำนงของประชาชนในฐานะพรรคก้าวไกลสิ่งที่เราทำได้ถ้าไม่สามารถหวังพึ่งอำนาจรัฐในส่วนนั้นได้ก็ทำได้อย่างเดียวคือกลับไปถามประชาชนให้ทุกคนช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องเมื่อถามว่าพร้อมหรือไม่หากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคนายณัฐพงษ์ระบุว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ตนทุกคนมีความพร้อมเราอาสาเข้ามาทำหน้าที่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับพรรคก็ต้องมีคนมาทำหน้าที่แทนไม่ว่าเป็นใครในตอนนี้ก็พร้อมจะทำหน้าที่ตรงนั้นได้เมื่อถามว่าคลิปวิดีโอที่ปล่อยออกมาล่าสุดมีการจำลองการไต่สวนในศาลจะถือเป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายณัฐพงษ์มองว่าเนื้อหาในคลิปต้องการเล่าเพียงอย่างเดียวคืออยากได้ศาลที่เป็นตัวแทนตัดสินตามเจตจำนงของประชาชนเราต้องการแค่นั้นมิตรภาพคนกีฬาปอป้อซับซิรีร่วมเฟรมลูกยางสาวบราซิลระหว่างสู้ศึกโอลิมปิกกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 15:11 ปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมมือ6ของโลกใช้เวลาว่างช่วงที่ไม่มีการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกไปพบปะเพื่อนนักกีฬาจากชาติอื่นๆล่าสุดไปเจอกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมบราซิลนักแบดมินตันวัย32ปีเพิ่งจบการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มของแบดมินตันในโอลิมปิกด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม B หลังพ่ายให้กับซอซึงแจกับแชยูจองคู่มือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ไป 1-2 เกมล่าสุดปอป้อซับซีรีใช้เวลาว่างช่วงที่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันไปพักผ่อนโดยเจ้าตัวเลือกไปพักผ่อนกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลที่นำทัพมาโดยกาเบรียล่ากิมาเรสหรือที่แฟนๆรู้จักในชื่อกาบีรวมถึงไทซ่าเมนเซสหรือแม่ไทซ่าที่แฟนๆลูกยางชาวไทยรู้จักนั่นเองโดยปอป้อได้โพสต์รูปร่วมกับลูกยางสาวแซมบ้า
พร้อมแคปชั่นถึงแฟนๆว่าพักแข่งหนึ่งวันมารีแร็กซ์กับเพื่อนๆเอารูปกาบี้แอนปอป้อมาฝากทุกคนแล้วนะใครอยากเห็นรูปอื่นๆอีกรอติดตามสำหรับปอป้อซับซีรีจะจับคู่กับบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ลงทำการแข่งขันในรอบ8คู่สุดท้ายของแบดมินตันประเภทคู่ผสมโดยจะพบกับยูตะวาตานาเบะและอาริสาฮิกาชิโนะคู่จากญี่ปุ่นพ.ป.ช.ร.ชพฤติกรรมสามารถเล็งฟ้องบิ๊กป้อมสั่งยุติการกระทำทำพรรคเสียหายการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 18 นาฬิกา 7 นาทีโฆษกพลังประชารัฐเผยแกนนำส.ส.ไม่ปลื้มพฤติกรรมสามารถยังไม่ใช่มติพักเล็งฟ้องบิ๊กป้อมยุติปัญหาหวั่นทำพักเสียหายเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567พลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐพปชรกล่าวถึงลายสนทนาของกลุ่มส.ส.พักตำหนินายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคที่แสดงความเห็นขัดแย้งการทำงานของรัฐบาลและทำพรรคปั่นป่วนว่าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบหและส.ส.พรรคมีนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคนายอุตตมะสาวนายนอและส.ส. 30 คนได้หารือกันอย่างไม่เป็นทางการถึงกรณีดังกล่าวโดยเห็นว่าการให้สัมภาษณ์ของนายสามารถทำให้เกิดความกังวลใจในบทบาทของพรรคจึงหารือเพื่อกำหนดแนวทางให้ยุติการกระทำที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอีกและอยากให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคได้รับทราบเพื่อหาแนวทางและมาตรการแก้ปัญหานี้ต่อไปพรรคยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำส่วนตัวไม่ใช่มติพรรคพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลโดยมารยาททางการเมืองจะต้องเดินหน้าสนับสนุนรัฐบาลในทุกเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายที่ผ่านมามีการพยายามทำให้เข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับพรรคเป็นอย่างมากพลตำรวจตรีปิยะกล่าว